อาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันอะไรคะเนี่ยวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่6พฤษภาคมพ.ศ.2567นะคะก่อนเข้าชั่วโมงสนทนาไม่ทราบว่ามีท่านใดมีคำถามธรรมะอะไรอยากจะถามไหมคะหรือนำมาสนทนาศึกษาร่วมกันถ้ายังไม่มีก็เชิญอาจารย์มาเชิญนำเข้าสู่การสนทนาเลยค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับก็ถ้าไม่มีหัวข้ออื่นที่จะสนทนาก็จะมาศึกษาในหัวข้อที่ได้ตั้งกันไว้นะครับก็คือวิชาปัฏฐานปัจจัย24นะครับตอนนี้ก็อยู่ในหัวข้อปัจจัยที่21ชื่อว่าอติปัจจัยและมีปัจจัยย่อย7ปัจจัยซึ่งในเนื้อหาที่สอดคล้องในอติปัจจัยก็คืออวิคตปัจจัยครับก็จะมีการอธิบายควบคู่กันกับอวิคตปัจจัยทั้งในการกล่าวถึงปัจจัยย่อยของอธิปัจจัยทั้ง7หัวข้อนี้นะครับอย่างในหัวข้อที่4ในปัจจัยย่อยนะครับมีชื่อว่าวัฏารมณปุเรชาตติปัจจัยก็จะกล่าวโดยนิยามของปัจจัย52นะครับโดยพิสดารก็อยู่ในระดับที่40นะครับมีชื่อว่าวัฏารมณปุเรชาตติปัจจัยก็เป็นหัวข้อเดียวกับวัฏารมณปุเรชาตปัจจัยนั่นนะครับแต่ว่าในนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยโดยเพิ่มคำว่าอัตติปัจจัยเพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นการแสดงความพิสดารของนามธรรมรูปธรรมที่เป็นปัจจัยแก่กันนะครับโดยในของอัตติปัจจัยโดยไปเนื่องกับเรื่องของวัตถุอารมณ์และก็การเกิดก่อนนะครับซึ่งเนื้อหาเราก็ได้ศึกษากันมาในหน้า149นะครับ149ก็เป็นการจำแนกปัจจัยนี้เอ่ยในต่างๆนะครับก็ไปค่อนข้างช้านะครับแล้วก็ใช้หนังสือนี้เป็นหัวข้อแล้วก็จะเชื่อมโยงกับในเนื้อหาอื่นๆของธรรมะซึ่งก็เชื่อมโยงกันหมดนะครับเวลาเราฟังพระอาจารย์สมบัติเวลาท่านบรรยายทำเนื้อหาแต่ละหัวข้อก็จะไปเชื่อมโยงกับพระสูตรต่างๆที่จะทำให้เข้าใจคำคำสอนที่เป็นพุทธประสงค์จริงๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงนะครับว่าที่ความประสงค์ที่ทรงแสดงพระธรรมทั้งหมดเนี่ยเพื่อจริงๆสูงสุดก็คือเพื่อวิมุตตินะครับเพื่อวิมุตติรสนั่นแหละแต่ว่าก่อนจะถึงขั้นตรงนั้นก็ต้องให้มีพื้นฐานที่จะถึงขั้นวิมุตตินะครับก็ต้องอาศัยการสะสมพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเป็นสังขารในฝ่ายที่ดีที่จะค่อยๆเพิ่มพูนในความรู้ความเข้าใจในสังขารในฝ่ายดีให้มีกำลังมากขึ้นนะครับคือโดยปกติชีวิตเราก็เป็นไปกับเรื่องของทางโลกที่เป็นไปพร้อมกับอกุศล
เป็นส่วนมากนะครับก็มีกุศลแทรกบ้างในช่วงที่ฟังธรรมสนทนาธรรมพิจารณาธรรมอันเนี้ยจะมีกุศลแทรกบ้างส่วนใหญ่พวกนิวรณ์นี่ก็เป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วนะครับกามฉันทะพยาบาทะสัจจะกุกุจจะทีนมิตะวิชาถ้าโดยในขั้นสูงก็ทั้ง6ในนี้นะครับก็อวิชชาก็เป็นนิวรณ์ประเภทหนึ่งด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เห็นโทษนะครับซึ่งพระอาจารย์ท่านพูดตรงนี้ตรงใจมากเลยนะครับตรงใจผมมากเลยที่ว่าคือคนอย่างในโลกนี้นะครับก็มีการให้เห็นโทษของอย่างช่วงนี้ก็เห็นโทษของโลกร้อนนะครับสภาพอากาศที่ปรายปวนภัยพิบัติต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่เป็นสิ่งที่ทำให้คนน่าเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีมีโทษนะครับในสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันจริงๆก็ใช้ย้อนมาที่ว่าเป็นน้ำมือของมนุษย์นะครับแต่อันนี้พูดถึงภายนอกนะครับแต่ภายในเนี่ยพวกภัยพิบัติหรือภัยเงียบทั้งหลายที่เป็นข้าศึกเป็นอันตรายเป็นภัยที่อยู่ภายในเนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึงแล้วก็ไม่ได้เห็นโทษซึ่งก็มีมากด้วยนะครับที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้คุณสอนก็จะสอนในเรื่องของการให้เห็นโทษภัยของอกุศลแล้วก็ให้เพิ่มพูนในส่วนที่เป็นกุศลหรือโดยตรงในเรื่องของวิชาประฐานในส่วนของพระวิธรรมนะครับก็จะเน้นเรื่องของปัญญาซึ่งก็จะเป็นปฏิปักษ์ต่ออวิชชานะครับวิชาเป็นปฏิปักษ์ต่ออวิชชาเพราะนั้นถ้าเราเพิ่มพูนในส่วนของวิชาเพิ่มขึ้นอวิชชาก็จะค่อยๆลดลงเหมือนกับความมืดกับความสว่างนะครับเป็นค่าศึกกันถ้าความสว่างมากขึ้นความมืดก็จะลดลงก็จนหมดได้นะครับอย่างช่วงกลางวันที่พระอาทิตย์ขึ้นมาอย่างนั้นนะครับซึ่งในเนื้อหาของวัฏฐารมณปริชาตัตถิปัจจัยที่จำแนกนะครับก็จะมีประเภทที่หนึ่งก็ในที่หนึ่งโดยประเภทก็จะอธิบายไปแล้วนะครับคือเป็นประเภทรูปเป็นปัจจัยแก่นามในที่สองในลักษณะก็ตามชื่อของปัจจัยคือเป็นวัตถุที่เกิดก่อนเป็นอารมณ์เป็นวัตถุที่เกิดเป็นอารมณ์เกิดก่อนปัจจุบันและยังมีอยู่ด้วยอันนี้คือโดยลักษณะของปัจจัยนี้นะครับวันนี้จำขึ้นข้อที่สามโดยกาละนะครับเป็นปัจจุบันการในวงเล็บนะครับว่าประวัติการเฉพาะที่เป็นจุติการเฉพาะที่เป็นจุติการก็มีถึงตานคะช่วงก่อนใกล้ตายครับครับอาจารย์คุณแต๋วพระอาจารย์ท่านเปลี่ยนในวงเล็บว่าประวัติการที่เป็นมรณาสันนวิถีเว้นจุติจิตค่ะอ๋อครับขอบคุณครับต้องเป็นมรณาสันนวิถีนะครับเพราะว่าตามอารมณ์แล้วอัตถยวัตถุไม่ได้เป็นอารมณ์ของจุติเพราะนั้นก็ต้องเป็นอารมณ์ของมรณาสันนวิถีนะครับแต่ถ้าโดยทั่วไปที่เราพูดกันเป็นคำพูดที่กว้างๆก็ใช้คำว่าเวลาใกล้ตายนะครับเวลาใกล้ตายขณะสุดท้ายที่จะวิถีสุดท้ายที่จะจากโลกนี้ไปนะครับเป็นอย่างนั้นเป็นปัจจุบันการในที่นี้ก็คือประวัติการที่อยู่ในช่วงใกล้ตายคือเว้นปฏิสนธิกับจุตินะครับเว้นที่เหลือจะเป็นประวัติการทั้งหมดเพราะฉะนั้นประวัติการนี้กว้างมากเลยนะครับดังนั้นโดยกาละก็คือปัจจุบันการซึ่งก็
ตัวปัจจัยและปัจจุบันก็ยังอยู่พร้อมหน้านะครับโดยลักษณะที่ได้ศึกษาร่วมกันมาในปัจจัยก่อนหน้านั้นก็จะเวลาอธิบายเรื่องของการก็จะลักษณะนี้นะครับเชิญคุณหมอได้แบ่งปันเพิ่มเติมครับสาธุค่ะก็มรณาสันนวิถีนะคะหมายถึงวิถีจิตขณะสุดท้ายก่อนตายนะคะจิตจะต้องรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอนะคะส่วนใหญ่แล้วจิตก็จะไปคิดถึงสิ่งที่ตัวเองประทับใจอ่ะแรงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบุญหรือว่าทางบาปส่วนใหญ่แล้วเวลาคนล่วงอกุศลกรรมบถนะคะล่วงอกุศลกรรมบถเนี่ยธรรมชาติของคนเนี่ยเขาค่อนข้างรู้นะคะรู้บุญรู้บาปเนี่ยค่อนข้างรู้แต่มันทำไปแล้วนะคะก็จะมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมารบกวนอยู่เรื่อยๆเมื่อระลึกถึงบาปของตัวเองที่ทำไปอันนี้จะเป็นลักษณะของคนดีนะคะพระอาจารย์สมบัติท่านใช้คำว่าถ้าเป็นคนดีเนี่ยมีจิตสำนึกที่ดีแต่ว่าพลาดพลั้งไปล่วงอกุศลกรรมบถแล้วบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็จะมารบกวนจิตใจนะคะเรียกว่าเป็นกุกกุจจะนิวรณ์ก็คือเดือดร้อนใจในสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะกับอีกประการหนึ่งก็คือเดือดร้อนในสิ่งที่ควรทำแต่ไม่ได้ทำเดือดร้อนที่ไม่ได้ทำนะคะนี่ก็เป็นกุกกุจจะทีนี้ถ้าเกิดในช่วงยังมีชีวิตอยู่ดีๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มารบกวนเรื่อยๆนะคะกุกกุจจะเกิดขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีนะคะเป็นอกุศลวิตกควรละแต่ถ้าไม่โยนิโสมนสิการไม่ได้ฟังธรรมแล้วไม่ได้ละไม่ได้ฝึกละเนี่ยเวลาพอใกล้ๆจะตายบาปเหล่านี้เขาจะมาปรากฏนะคะปรากฏเป็นลักษณะของการที่เราทำกรรมไปเหมือนที่เราเคยได้ยินมาเรื่อยๆใช่ไหมคะก่อนตายก็ร้องเสียงเหมือนหมูอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีการอุทานหรือพูดเพ้ออะไรขึ้นมาในลักษณะที่ว่าถ้าบางคนรู้ประวัติก็จะรู้ว่าอ๋อคนเนี้ยเขาเคยทำกรรมแบบนี้ในชาตินี้มานะเขาก็เลยเพ้อขึ้นมาก่อนตายอย่างเงี้ยนะคะถ้าเพ้อในเรื่องของอกุศลกรรมเนี่ยถ้าเป็นในชาตินั้นก็คือชวนะดวงที่7ก็จะมาให้ผลไปปฏิสนธิในอบายภูมิในชาติหน้านะคะเนี่ยช่วงนี้มันก็จะเป็นอารมณ์ของมรณาสันนวิถีแต่บางคนนะคะบางคนก็จะเป็นกรรมที่ทำในชาติที่3ถอยหลังไปเนี่ยมาให้ผลเขาก็สามารถที่จะมีกรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์ตินิมิตนี่จะเป็นภพภูมิที่จะไปเกิดนะคะแต่ถ้าเป็นกรรมอารมณ์กรรมที่เคยทำไปแล้วหรือกรรมนิมิตอารมณ์เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นกรรมในชาติในอดีตนานๆมาให้ผลก็ได้นะคะอันนี้ก็เขาถ้าเกิดว่าเขาเพ้อหรือเขามีการพูดอะไรออกมาแต่มันไม่เป็นสิ่งที่ญาติใกล้ชิดอะเขาก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยนะที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ว่ามันเป็นกรรมของอดีตชาตินานๆมาให้ผลนะคะแต่ถ้าเกิดเราฟังธรรมมาดีก็ต้องฝึกโยนิโสมนสิการให้ดีนะคะว่าจิตมันชอบประวัติไปหวนระลึกถึงสิ่งที่ทำมาแล้วด้วยความเดือดร้อนใจนะคะเราต้องสมาทานค่ะว่าอาจจะถือถ้าฟังธรรมมาดีหรือมาเยอะนะโดยประวัติส่วนประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองก็คือจะใช้การเจริญวิปัสสนาไปเลยคือมองเห็นว่ามันเป็นเพียงขันธ์ธาตุอายตนะในอดีตนะคะที่มีอวิชชาครอบงำเยอะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เลยทำบาปไปนะคะนั้นมันก็คือเป็นขันธ์ธาตุอายตนะที่มันดับไปหมดสิ้นแล้ว
แล้วก็เราก็สมาทานที่จะไม่ทำอย่างนั้นนะคะหรืออีกอันนึงก็คือโยนิโสโดยการเพิ่มกุศลกรรมที่ยิ่งยวดขึ้นไปโดยเฉพาะเป็นการมาเจริญไตรสิกขาอบรมไตรสิกขานะคะทำศีลของตัวเองให้ดีใหม่ๆเลยอาจารย์สมบัติก็จะสอนว่าให้สมาทานศีล5ได้กี่ครั้งก็ได้ทุกครั้งที่สมาทานนะขณะนั้นเรามีศีลที่บริสุทธิ์แล้วนะคะเหมือนพระภิกษุก็เหมือนกันท่านต้องปลงอาบัติก่อนที่ตะวันจะขึ้นว่าต้องตรวจสอบตัวเองทุกวันเลยก่อนนอนนะคะว่าวันนี้ไปล่วงอาบัติข้อไหนที่พระพุทธเจ้าห้ามไว้บ้างต้องปลงอาบัติค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะไม่งั้นแล้วหลับไปแล้วเกิดเสียชีวิตไปเนี่ยท่านจะต้องไปอบายภูมิอย่างเดียวเลยนะคะสุคติภูมินี่ไปไม่ได้เลยนะคะสวรรค์นิพพานสุคติภูมิเนี่ยไปไม่ได้เลยอาบัตินิดหน่อยก็ไม่ได้นะคะดังนั้นการฝึกศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นกรรมใหม่อ่ะเป็นกรรมในระดับของโพธิปักขิยธรรม37ประการหรือว่าเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำใหม่ได้แต่อันที่มันผ่านไปแล้วนะคะไม่ต้องไปคิดถึงต้องบอกตัวเองว่าเราต้องเลิกคิดถึงได้แล้วนะคะแล้วก็เราทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วคิดถึงกุศลของเราที่ทำใหม่ๆเพราะฉะนั้นต้องขยันทำกุศลทุกประการเลยเพื่อให้จิตเนี่ยมีอารมณ์ฝ่ายดีนะคะในการที่จะว่ามรณาสันนวิถีมันเกิดแค่ช่วงสั้นๆมันไปเปลี่ยนตอนนั้นไม่ทันนะคะเราต้องเปลี่ยนตอนนี้พระอาจารย์สมบัติท่านก็จะเตือนอยู่เรื่อยๆว่ามีความมั่นใจหรือยังนะคะมีความมั่นใจหรือยังว่าเราพ้นจากอบายภูมิทีนี้ในคำสอนนะคะท่านก็จะมีบอกว่าถ้าเจริญปัจจยปริคหายานได้ก็คือรู้เรื่องปัจจัย24เนี่ยก็ปิดอบายภูมิได้ชาติหนึ่งคือชาติหน้าไม่ไปแน่เพราะว่าเราก็จะคิดถึงนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยนะคะโดยเฉพาะมีกรรมเป็นปัจจัยมีอวิชชาตัณหากรรมเป็นปัจจัยถ้าเราคิดแบบนี้มันเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่คิดวิเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าล่วงศีลไปแล้วเราก็เจริญวิปัสสนาไปเลยพอเราเจริญวิปัสสนาในอารมณ์นั้นๆนะคะอกุศลก็จะไม่เอาอารมณ์นั้นน่ะไปเป็นอารมณ์เพราะว่าอารมณ์ที่เราหยิบมาเจริญวิปัสสนาเนี่ยตัณหาจะไม่ค่อยไปเกาะละตัณหากับอวิชชาเนี่ยจะไม่ไปหลงให้อกุศลเกิดในสิ่งนั้นๆนะคะอันนี้เราก็ต้องฝึกเจริญวิปัสสนาให้มากพอนะคะเพราะฉะนั้นพระอาจารย์สมบัติท่านก็เลยบอกว่าอารมณ์ไหนที่ไม่ได้ทำปริญญาเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของกิเลสได้แต่ถ้าอารมณ์ไหนที่นำมาเจริญวิปัสสนาแล้วเนี่ยกิเลสจะไม่ไปเกาะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นจัดการกับปัญหาอวิชชาได้โดยการเจริญวิปัสสนาทีนี้เราก็ต้องทราบนะคะว่ากลุ่มเราเนี่ยเน้นให้ทุกคนเจริญวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาญาณ16ระดับเนี่ยก่อนตายจะต้องเข้าใจนะคะนอกจากเข้าใจแล้วยังต้องฝึกลงมือเจริญตามอย่างที่พระอาจารย์บอกด้วยซึ่งพระอาจารย์สมบัติท่านพูดไว้ละเอียดหมดแล้วเพราะว่าท่านไม่ได้พูดเองแต่ท่านเอาคัมภีร์ชั้นสูงเลยนะคะคือคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่เป็นคัมภีร์ที่สอนการปฏิบัติธรรมคือไตรสิกขานั่นแหละวิสุทธิมรรคทั้งหมดเลยคือไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาทั้งโลกียะทั้งโลกุตระอยู่ในนั้นหมดแล้วนะคะทีนี้ก็แบ่งปันโดยการนะคะโดยเน้นไปที่ว่าเราต้องทำให้มรณาสันนวิถีเนี่ยมีชวนะที่เป็นกุศลนะคะโดยการฝึกคิดถึงเรื่องกุศลบ่อยๆอย่างเดี๋ยวจะถึงวันที่10ถึง20พฤษภาเนี่ยที่ธรรมรักขิตะเจดีจันทบุรีใช่ไหมคะท่านจะมีการสอบพระไตรปิฎกอะไรกันเราก็คิดถึงเงินที่เราบริจาคเข้าไปนะคะว่าโอ้เรามีความสุขนะคะที่เราได้สนับสนุนกิจกรรมของพระภิกษุ
ที่ท่านพยายามรักษาพระไตรปิฎกแล้วก็ต่อด้วยที่วัดพระธาตุหนองสามหมื่นจังหวัดชัยภูมิเราก็คิดถึงบุญที่เราทำไปได้นะคะพระพุทธองค์ทรงสอนบอกว่าให้คิดบ่อยๆเรื่องดีให้คิดบ่อยๆเรื่องไม่ดีอย่าไปคิดเพราะมันจะติดว่าจะต้องกลับไปคิดอีกนะคะอันนี้คือการฝึกจิตในพระพุทธศาสนาค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าจิตไม่มีกรรมอารมณ์ไม่มีกรรมนิมิตเป็นอารมณ์หรือไม่มีคติที่จะไปเป็นอารมณ์คตินิมิตอารมณ์ก็คือเช่นมองเห็นคนท้องนะคะก็จะไปเกิดในท้องคนมองเห็นราชรถหรือเขาเรียกว่าอะไรคะเทวดามีราชรถมารับนะคะหรือเห็นสวนนันทวันเห็นสวรรค์วิมานที่สวยๆนะคะก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นคตินิมิตอารมณ์คือที่ที่จะไปเนี่ยเขามาปรากฏบางคนเห็นไฟนรกนะคะเห็นไฟนรกก็จะไปเกิดในนรกบางคนเห็นภาพวัวภาพควายก็ตัวเองก็จะไปเกิดเป็นวัวเป็นควายแล้วค่ะนะคะแล้วพูดถึงวัวถึงควายแบบเพ้อออกมาขาดสตินั่นคือเป็นคตินิมิตอารมณ์มาแล้วเขาก็เลยพูดออกมานะคะคนที่ใกล้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังพูดได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มี3อย่างนี้เป็นอารมณ์นะคะไม่มีกัมมนิมิตคตินิมิตกัมมะอารมณ์ก็จะมีหาทยวัตถุเป็นอารมณ์ได้อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นวัฏฐารมณปุเรชาตัตถิปัจจัยเป็นปัจจัยให้แก่จิตที่เข้าสู่กระบวนการตายนะคะเป็นจิตที่สุดท้ายก็จิตที่จะมารู้นะคะจิตที่จะมารู้เนี่ยพระอริยบุคคลท่านก็รู้ได้นะคะหรือว่าจิตที่เป็นระดับการอธิษฐานอภิญญาเป็นจิตพิเศษก็รู้หาทยวัตถุได้แล้วก็เป็นจิตของคนธรรมดานะคะทั้งคนดีคนไม่ดีก็สามารถที่จะมีวัฏฐารมณปุเรชาตัตถิปัจจัยได้รวมถึงพวกสัตว์เดรัจฉานอะไรเขาก็สามารถที่จะรู้ได้นะคะเพราะว่าสมาชิกของจิต43เนี่ยมันก็มีอเหตุกะจิตที่จะมารู้หัตถยวัตถุที่เป็นอารมณ์ได้ด้วยนะคะก็คือพวกตถารัมภนะนั่นเองตถารัมภนะจิตก็เป็นอเหตุกะจิตนะคะอันนี้ก็จะแบ่งปันคร่าวๆเท่านี้ก่อนค่ะอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์ต่อค่ะสุขสุขครับเป็นละเอียดของตัวนามธรรมรูปธรรมที่เป็นไปในขณะใกล้ตายนะครับซึ่งก็ถ้ากล่าวโดยละเอียดที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องของสติเรื่องของการที่จะควบคุมกำเนิดอะไรต่างๆนะครับก็จะมีรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับซึ่งในข้อที่4นะครับจำแนกวัฏฐารมณปุเรชาตัตถิปัจจัยโดยในของภูมิอันนี้ก็เชื่อมโยงต่อกันไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็มุ่งอธิบายว่าปัจจัยนี้เกิดในภูมิไหนได้บ้างนะครับซึ่งเขาอธิบายก็คือเกิดได้26ภูมิคือปัญจโวการภูมิภูมิที่มีขันธ์5นะครับก็เหมือนก่อนหน้านี้นะครับปัจจัยก่อนหน้านี้มีชื่อว่าวัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัยอารมณปุเรชาอารมณปุเรชาตัตถิปัจจัยนะครับก็ได้26ภูมิเหมือนกันนั้นในตอนที่จะมีทั้งนามทั้งรูปนี่นะครับจะมี26ภูมิภูมิที่มีขันธ์5
ขันธ์5ครบที่เป็นไปในใน26ภูมินี้นะครับที่เหลือก็ไม่ครบมีแต่นามอย่างเดียวหรือมีแต่รูปอย่างเดียวอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนที่จะมีอัตยวัตถุเป็นอารมณ์ก่อนที่จะจุติก็จะมีได้26ภูมิในวัฏฐานมนัปเรชาตัติปัจจัยนี้ก็จะมุ่งอธิบายในหัวข้อตรงนี้นะครับครับเชิญคุณหมอครับสาธุค่ะก็เพิ่มเติมเมื่อกี้ที่อธิบายนะคะว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขารู้หัตถวัตถุได้นะคะรวมทั้งในชวนะ5ขณะสุดท้ายของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยสามารถมีหัตถวัตถุเป็นอารมณปัจจัยได้ก็เลยเรียกว่าเป็นวัฏฐารมณปุเรชาตัตถิปัจจัยเหตุผลก็คือเหมือนกันนะคะเหมือนเดิมก็คือว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นเวลาเขาจะตายถ้าไม่มีกรรมอารมณ์มาปรากฏไม่มีกรรมนิมิตอารมณ์นะคะแล้วก็ไม่มีคตินิมิตอารมณ์มาปรากฏเขาก็จะต้องรู้หัตถวัตถุเพราะเหมือนกับว่าเป็นวัตถุที่เกิดใกล้ที่สุดของจิตนะคะในการเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยมาสนใจมีหัตถวัตถุเป็นอารมณ์แต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับชวนะของสัตว์เดรัจฉานนะคะที่จะมารู้ส่วนใหญ่แล้วตามคัมภีร์ก็จะบอกว่าสัตว์เดรัจฉานตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นส่วนใหญ่น้อยมากที่จะไปเกิดในสุคติภูมินะคะนั้นก็คือแสดงว่าชวนะ5ขณะชวนะชุดสุดท้ายของเขาที่เกิด5ขณะเนี่ยก็จะต้องเป็นโลภะมูลจิตโทสะมูลจิตโมหะมูลจิตก็เป็นโลภะโทสะโมหะนะคะเป็นอกุศลจิตนั่นเองอกุศลจิตก็คือเป็นจิตที่เศร้าหมองนะคะเมื่อชวนะ5ขณะเนี้ยเป็นอกุศลเขาก็จะมีอกุศลกรรมใดอกุศลกรรมหนึ่งที่สุกงอมนะคะอยู่ปากประตูแล้วก็จะมาส่งผลนำปฏิสนธิในอบายภูมิทั้ง4พอจิตเศร้าหมองคนก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าจิตเป็นโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างนะคะขาดสตินั่นเองเป็นจิตเศร้าหมองก่อนตายก็จะเป็นประตูปานิเสียปัจจัยในการดึงอกุศลกรรมใดอกุศลกรรมหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่ากรรมไหนนะคะมีเพียงพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงกำหนดรู้ได้เพราะว่าทรงมีจุตูปปาตญาณคือญาณปัญญาที่รู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์ว่าตายแล้วจะไปเกิดเป็นกรรมอะไรนะคะด้วยกรรมอะไรไปเกิดที่ไหนด้วยกรรมไหนอย่างนี้นะคะดังนั้นการรักษาจิตเนี่ยเราต้องฝึกทำตั้งแต่ตอนนี้ทำยังไงให้รับรู้อารมณ์ทั้ง6ทวารแล้วจิตเป็นกุศลจิตบ่อยๆนะคะกุศลจิตก็จะมีการให้ทานการรักษาศีลการทำสมถะภาวนาการเจริญวิปัสสนาภาวนาหรือจะเอาตามหลักบุญญกิริยาวัตถุ10ก็ได้คือการเวลาทำบุญแล้วเราก็น้อมบุญให้คนอื่นมาอนุโมทนาบุญกับเราน้อมบุญให้แบ่งบุญให้คนอื่นนะคะทั้งคนแบ่งก็ได้บุญเป็นบุญด้วยคนอนุโมทนาก็ได้บุญนะคะคล้ายๆบาปเหมือนกันนะคะเวลาคนอื่นเขาไปทำฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในกามต่อเสียดเพ้อเจ้อโกหกดื่มเหล้าแล้วเราก็ไปเชียร์อัพไปเห็นดีด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รับผลของการล่วงอกุศลกรรมบถเฉกเช่นเดียวกับเขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไปเห็นดีเห็นงามด้วยอกุศลกรรมก็ให้ผลกับเราด้วยโดยที่เราไม่ได้เป็นคนทำนะคะแต่เหมือนกับว่ายินดีในบาปของคนอื่นซึ่งก็คล้ายๆกับทางการอนุโมทนาเหมือนกัน
ใครทำดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อนุโมทนากับเขาได้จะพูดออกมาหรือไม่พูดก็ไม่เป็นไรแต่ใจเราน้อมไปอนุโมทนาแล้วเพราะว่าคำสอนนี่คือเน้นว่าให้เราอ่ะเกิดอโลภะอโทสะอโมหะในใจบ่อยๆโดยมีอารมณปัจจัยอ่ะได้เยอะแยะมากมายเลยเช่นเป็นบุญของคนอื่นเราก็อนุโมทนาอย่างนี้นะคะการช่วยเหลือเกื้อกูลมีจิตสาธารณะจูงคนข้ามถนนอย่างนี้นะคะหรือมีงานสาธารณะอะไรเราก็ไปเสียสละแรงกายไปช่วยก็ได้นะคะก็เป็นอยู่ในบุญญกิริยาวัตถุเหมือนกันการฟังธรรมการฟังธรรมก็สงเคราะห์ลงเป็นเรื่องของสมถะกับวิปัสสนาเพราะว่าคำว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือทรงแสดงอริยสัจ4นะคะเวลาจะไปถึงอริยสัจ4ได้ต้องสมถะให้ดีเพื่อขจัดนิวรณ์ในใจแล้วก็วิปัสสนาด้วยวิปัสสนากับสมถะก็ต้องทำไปพร้อมๆกันโดยสังเกตจิตว่าถ้าจิตมันเหนื่อยหรือเหนื่อยแล้วเจริญวิปัสสนาแล้วเหนื่อยนะคะไม่ค่อยมีแรงเพราะการเจริญวิปัสสนาต้องใช้พลังจิตเยอะเราก็ไปเจริญสมถะเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยต้องสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างขึ้นอยู่กับสภาพจิตนะคะส่วนองค์ประกอบอื่นๆเช่นเราต้องมีสัปปายะต่างๆบุคคลแวดล้อมต้องสัปปายะอาหารต้องสัปปายะอากาศต้องสัปปายะนะคะสถานที่อยู่อาศัยต้องสัปปายะธรรมะที่ฟังก็ต้องสัปปายะด้วยนะคะอิริยาบถก็ต้องสัปปายะก็คือต้องกายบริหารด้วยถ้าเราอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆสุขภาพก็ไม่ดีเลือดลมไม่ดีก็ไม่สามารถเจริญไตรสิกขาได้ดีเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคก็จะทรงสอนประตูปัณณิสยปัจจัยรอบๆข้างให้เราไว้ทั้งหมดแล้วนะคะเพื่อสูงสุดก็คือเพื่อให้เราเจริญสมถะแล้วก็วิปัสสนาได้นั่นเองนะคะการฟังธรรมการสนทนาธรรมอันนี้ก็เป็นการสนทนาธรรมก็สงเคราะห์ลงในสมถะวิปัสสนานี่แหละค่ะเพราะว่าเราสนทนาเพื่อที่จะไปทำสมถะกับวิปัสสนาเป็นนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของพวกเราฟังธรรมมาขนาดนี้แล้วต้องเริ่มอบรมไตรสิกขาทุกวันนะคะไปพร้อมๆกับการฟังธรรมทุกวันสมาทานศีลเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำอ่ะชื่อว่าเราไม่มีศีลถ้าเราไม่คิดถึงศีลนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสมมุติว่าตื่นมาเนี่ยเราจะอบรมอะไรก่อนเนาะก็เน้นว่าเราจะต้องคิดถึงศีลก่อนละค่ะมาทานเสร็จแล้วก็ทำสมถะ4อย่างเนี่ยต้องทำทุกวันนะคะเรียกว่าสัพพัทธกะกรรมฐานก็คือการคิดถึงความตายของตัวเองหรือเรียกว่ามรณานุสติการคิดถึงพระพุทธคุณเรียกว่าพุทธานุสติเพื่อให้จิตมีความสุขมีปิติมีความสุขการเจริญมรณานุสติเพื่อดับความประมาทเพราะมันจะมาเสมอเลยนะคะความประมาทเนี่ยพูดง่ายๆก็คืออกุศลจิตเกิดเมื่อไหร่ก็เรียกว่าประมาททันทีอะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดว่าโอ้ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่อันนี้เป็นคำสอนนะคะจะตายด้วยเหตุการณ์อะไรก็ไม่มีใครทราบอนาคตเลยเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่เราต้องเอามาใช้ทำบุญค่ะสัพพัทธกะกรรมฐานข้อที่3ก็คืออสุภะกรรมฐานนะคะอันนี้ต้องคิดถึงทุกวันคิดถึงความเป็นปฏิกูลของร่างกายเราผมขนเล็บฟันหนังนะคะอาการ32อาการ42พระอาจารย์สมบัติสอนเอาไว้บ่อยๆนะคะเราต้องฝึกคิดให้เป็นทำให้เป็นเพราะว่ากรรมฐานที่พระผู้มีพระทรงประทานให้เนี่ยคืออยู่ในร่างกายเราหมดแล้วล่ะอารมณ์กรรมฐานนะคะสมถะนิมิตอารมณ์เนี่ยคือตั้งแต่หัวจรดเท้าเราเลยเช่นลมหายใจนะคะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตพังผืดหัวใจไส้ปอดนะคะลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำเลือดน้ำหนองน้ำตา
มันข้นมันเหลวปัสสาวะอุจจาระอะไรพวกนี้ค่ะคือมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดแล้วนี่คืออารมณ์กรรมฐานที่เราเจอทุกวันเลยเหลือแต่ฝึกคิดนะคะว่าความจริงแล้วคือเขาเป็นของปฏิกูลเพื่อลดโลภะที่ติดข้องในร่างกายตัวเองแล้วเมื่อเราติดข้องในร่างกายตัวเองแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้เราไปติดข้องในร่างกายคนอื่นไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเป็นคู่ชีวิตนะคะหรือว่าเป็นแฟนเป็นเพศตรงข้ามเป็นเพศเดียวกันอะไรก็ช่างนะคะที่มันเป็นอารมณ์ของโลภะเพราะฉะนั้นจะดับอารมณ์พวกนี้ได้ให้อะโลภะเกิดก็คือต้องพิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลนะคะโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยปริเฉดไม่โอเคทั้งหมดนะคะเหม็นสกปรกไม่สวยถ้าเส้นผมตกไปในก๋วยเตี๋ยวเราก็ไม่อยากกินแล้วนะคะจริงๆเป็นผมตัวเองแบบไปคิดว่าเป็นผมของแม่ครัวอะไรแบบนี้นะคะก็คือแสดงว่าผมมันปฏิกูลขั้นสุดท้ายก็คือมรณานุสติพุทธานุสติอสุภกรรมฐานอันสุดท้ายก็คือการเจริญเมตตาที่ทรงให้เจริญเมตตาเพราะว่าคนเราอ่ะโกรธง่ายนะคะมันจะมีอารมณ์มากระตุ้นความโกรธเราอ่ะง่ายมากเลยดังนั้นจึงทรงบอกว่าโทสะไม่ดีให้เปลี่ยนมาเป็นอโทสะก็คือการเจริญเมตตาโดยคนแรกที่เราต้องเจริญก็คือตัวเองค่ะขอให้เรามีความสุขนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนถัดไปก็คือพ่อแม่เราบุคคลที่เรารักเคารพผู้ใหญ่ในตระกูลเพราะว่าอันนี้เราปรารถนาที่จะให้ความรักกับเขาแน่นอนนะคะก็ต้องแผ่เมตตาไปแต่ว่าเน้นว่าเป็นผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่จะเจริญเมตตากรรมฐานนะคะถ้าเสียชีวิตไปแล้วเราก็น้อมบุญอุทิศส่วนกุศลให้อย่างเดียวไปเจริญเมตตาไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ทำให้จิตเป็นฌานจิตเราจะรู้หรือไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตก็ฌานจิตก็ไม่เกิดด้วยนะคะอันนี้ในคัมภีร์บอกค่ะอันนี้ก็เป็นสมถะที่เราต้องทำ4อย่างแต่ว่าบางคนอาจจะถนัดเจริญอานาปานสติเป็นกรรมฐานหลักเราก็ทำได้กรรมฐานหลักเนี่ยขึ้นอยู่กับเคยสะสมอะไรมาจิตใจเราก็จะชอบแล้วก็ทำง่ายพอเราอ่านวิธีทำปั๊บเราทำตามได้เลยตามคัมภีร์มันจะไปได้เลยนะคะแสดงว่าในอดีตชาติเคยทำมาแล้วก็ทำค่ะเพื่อให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิได้ยิ่งดีเพราะว่าจิตที่สงบเงียบนิ่งนะคะตั้งมั่นดีเนี่ยพอเราออกจากสมาธิแล้วก็น้อมมาพิจารณามาทำรูปธรรมพร้อมทั้งปัจจัยมันจะไม่มีนิวรณ์มารบกวนกุศลจิตมันจะไม่มาแทรกนะคะก็เรียกว่าการรู้เห็นตามความเป็นจริงก็จะเกิดขึ้นได้หลังจากจิตที่เป็นสมาธิค่ะเมื่อกุศลจิตเกิดอกุศลมันก็ทุรพลเลยหมดแรงเลยนะคะอ่อนกำลังก็จะไม่เกิดดังนั้นพระพุทธศาสนาสอนให้ทำกรรมใหม่คือการอบรมไตรสิกขาแต่ว่าให้ใช้ปัญญาไปพินิจพิเคราะห์เรื่องกรรมะปัจจัยด้วยว่ากรรมที่เราทำเอาไว้เยอะแยะมากมายเนี่ยมันมีสิทธิ์ส่งผลได้แน่นอนนะคะถ้าเรายังไม่เป็นพระโสดาบันบุคคลเรามีสิทธิ์ไปอบายได้แน่นอนในแสนโกรธกับนับไม่ถ้วนเนี่ยมันจะมาเป็นอารมณ์ก่อนตายให้เราได้ในชาตินี้นี่แหละนะคะเมื่อปัญญาเนี่ยเห็นพิษภัยของกรรมปัจจัยแล้วอ่ะคนมีปัญญานะคะฟังธรรมรู้เรื่องก็ต้องรู้ว่าเอ้าเราก็ทำบุญสิเนาะเรายังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่แล้วก็อบรมไตรสิกขาเป้าหมายคือแทงตลอดอริยสัจ4อย่างเดียวต้องตั้งใจเลยนะคะต้องตั้งใจเลยเหมือนกันตั้งใจทำอะไรสักอย่างนึงตั้งใจเรียนขับรถตั้งใจขับรถจากที่เคยขับไม่เป็นถ้าเราตั้งใจมันก็จะเป็นนะคะสำเร็จแน่นอนแต่ถ้าไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดที่จะอยากขับรถเป็นก็จะไม่ไปฝึกขับใช่ไหมคะจะไม่ไปนั่งบนรถยนต์จะไม่ไปพยายามขับลงถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสรุปคือขับรถไม่เป็นอันนี้คือหลักของการตั้งจิตชอบหรือว่าอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบนะคะ
พื่อที่จะไปแทงตลอดอริยสัจ4นี้จะเป็นการตอบแทนพระผู้มีพระภาคไม่ทำให้พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยที่ทรงบำเพ็ญบารมีมา4อสงไขยแสนกัปเพื่อเรานะคะทรงจริงๆทรงพ้นทุกข์ได้ด้วยพระองค์เองอยู่แล้วแต่การที่ทรงมีพระทัยเด็ดเดี่ยวเหนือบุรุษทั้งปวงนะคะจึงทรงตั้งจิตว่ายอมไปตกทุกข์ได้ยากเสียเลือดเสียเนื้อเสียน้ำตาไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคะเพื่อสะสมบารมีให้เยอะๆมากๆเพื่อชาติสุดท้ายที่พระพุทธองค์จะมาตรัสรู้เนี่ยจะทรงมีมหาปุริลักษณะ32ประการอนุพยัญชนะ80ซึ่งเป็นผลของกรรมที่ทรงบำเพ็ญบารมีมา4อสงไขยแสนกัปนั่นเองนะคะนี้ก็เราก็เดินตามพระพุทธองค์อย่างเดียวเนาะไหนๆมาได้เรียนธรรมะยากๆแล้วเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะสาธุครับก็มาต่ออีกข้อหนึ่งนะครับช่วงหน้าว่าอารมณปริชาสี่ปัจจัยโดยในของบุคคลนะครับบุคคลในประธานจะกล่าวถึงบุคคล12จำพวกแต่ในปัจจัยนี้วัฏฐารมณปริชาตติปัจจัยได้8บุคคลนะครับคือปุถุชน4แล้วก็ผลบุคคล4ปุถุชนนี่ก็นับตามปฏิสนธินะครับเป็นทุคติบุคคลส่วนสุคติคือมีทั้งอเหตุกกะทวิเหตุกกะแล้วก็ติเหตุกกะอันนี้คือปุถุชนนะครับส่วนผลบุคคลก็คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ซึ่งมรรคบุคคลในที่นี้ไม่ได้พูดถึงนะครับเนื่องจากว่ามรรคบุคคลเกิดได้ขณะเดียวนะครับเกิดได้แค่ขณะจิตเดียวคือมรรคจิตนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่เป็นมรณาสนะวิถีก็เป็นหมายถึงบุคคลที่สำเร็จผลแล้วนะครับเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พอดีช่วงก่อนเข้ารายการเนี่ยแล้วก็สนทนากันถึงเนื้อหาที่ฟังธรรมบรรยายของพระอาจารย์ที่แชร์ใน Facebook นะครับ Facebook ไตรสิกขาที่พูดถึงช่วงนี้พระอาจารย์ท่านอธิบายพระอรหันต์นะครับซึ่งมีหัวข้อตอนนี้ก็คือผู้หักซี่กรรมนะครับคำว่าอรหังในหนึ่งที่ไปถึงคำว่าอรหังมีตั้งหลายในนะครับ8ในเข้าในเนี่ยเป็นอาจารย์ศาจะมี5ในแต่ในฎีกาก็จะเพิ่มอีก3 4ในพระอรหังในเชื่อเป็นผู้หักศีกรรมนะครับพอดีตอนต้นรายการมีพี่น้อยพี่แต๋วพี่สุโมกนะครับพี่สนทนากันก็เลยจำเนื้อหาทั้งหมดไม่ได้ก็เลยมาเปิดในวิสุทธิมรรคอธิบายในเรื่องของศีกรรมนะครับคือผมอธิบายไปเนื่องกับปฏิจจสมุปบาทท่านก็กล่าวว่าดุมนะครับอวิชชาเนี่ยเป็นดุมอวิชชาและภาวะตัณหาเป็นดุมแล้วก็วิสังขารเป็นต้นเป็นกรรมนะครับส่วนกงนี่คือรอบนอกเนี่ยหมายถึงเป็นชรามรณะก็คือเป็นสุดท้ายเพราะฉะนั้นกวัฏสีกรรมที่เป็นองค์ของปฏิจจสมุปบาทโดยจำนวนเนี่ยนะครับในช่วงแรกท่านอธิบายว่าอภิสังขารเป็นต้นเนี่ยช่วงหลังท่านอธิบายไว้อีกประการหนึ่งเนี่ยท่านกล่าวโดยจำนวนที่เหลือ10เลยนะครับคือองค์12ของปฏิจจสมุปบาทมีตัวอวิชชาเนี่ยเป็นลุมก็คือตรงกลางนะครับส่วนชรามรณะเป็นวงกลมก็คือไอ้วงรอบนอกส่วนที่เหลือตรงกลางที่เป็นซี่ๆนั่นนะครับเป็น10องค์ที่เหลือก็คือมีอภิสังขารหรือวิญญาณอภิสังขารเป็นต้นนะครับ
สังขารวิญญาณนามรูปสลายยตนาภาษาเวทนาเป็นต้นนั่นแหละครับที่เหลือเนี่ยเป็นสี่กรรมเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านทำลายสี่กรรมในที่นี้จะมุ่งไปที่ในส่วนขององค์สิบนะครับจริงๆก็วิชาเนี่ยมันเป็นเหตุในอดีตใช่ไหมครับมีเหตุในอดีตส่วนธรรมโมนาเนี่ยก็คือเป็นผลที่ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ในท่ามกลางท่านก็ดับสังขารคือกุศลได้นะครับแล้วก็พวกที่เป็นผลในอนาคตก็จะไม่มีวิญญาณนามรูปสลายตนะเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นสี่กรรมที่จะไม่เรียกว่าถูกทำลายด้วยอรหัตมรรคนะครับซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งในผลหรือบุคคลสี่นั้นนะครับผลหรือบุคคลสี่ก็หมายถึงพระอรหันต์นะครับพระอรหันต์มีคำอัตตาของคำว่าละหังในหนึ่งก็คือผู้หักสี่กรรมนะครับผู้หักสี่กรรมหรือทำลายสี่กรรมนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมที่ก่อนอันนี้ก่อนเข้ารายการที่มีการพูดถึงพระอรหันต์ครับที่ไปเนื่องกับคำบรรยายที่ได้แชร์ในเฟซบุ๊กนะครับครับสาธุครับเจอคุณหมอได้อย่างเป็นเพิ่มเติมครับค่ะสาธุค่ะก็ปกติแล้วจะมีคำสอนที่บอกเราบอกว่าเราทำกรรมมาเยอะมากเลยนะคะจะให้เขาส่งผลเป็นปฏิสนธิกี่ภพกี่ชาติก็ไม่หมดเพราะว่าเวลาทำกรรมเนี่ยในหนึ่งวิถีจิตจะมีเจ็ดชวนะในการทำกรรมแต่ละครั้งวิถีจิตไม่ได้เกิดวิถีเดียวเกิดเป็นแสนโกฏวิถีเลยนะคะนับไม่ถ้วนวิถีเลยเพราะฉะนั้นชวนะที่1ถึง7เนี่ยเขาก็จะส่งผลเป็นปฏิสนธิจิตหรือว่าให้ผลในประวัติการเนี่ยเยอะมากนะคะเยอะมากเยอะมากก็เลยเรียกว่าเป็นซี่กรรมนะคะซี่กรรมถ้าเราจะจินตนาการก็คือคงจะทึบปึ๊ดเลยทึบจนไม่มีช่องว่างนะคะทีนี้ตัวกรรมเนี่ยค่ะตัวกรรมเนี่ยจะถูกเรียกว่าเขาจะโยงไปที่ตรงดุมใช่ไหมคะดุมล้อเนี่ยกงล้อของสังสารวัฏคือชาติชรามรณะจะหมุนไปได้เนี่ยตัวกรรมเนี่ยมันต้องมาเชื่อมกับตรงดุมตรงกลางแกนกลางนะคะดุมคืออวิชชากับภวตัณหาท่านก็บอกว่าตัวตัณหาหรือเป็นสมุทัยเนี่ยเขามีหน้าที่เย็บกรรมไว้กับวิบากนะคะวิบากก็คือการเกิดนั่นแหละชาตินะคะการเกิดในภพใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆก็เป็นเพราะมันมีกรรมอ่ะมันเชื่อมโยงไปทำกรรมเสร็จแล้วมันก็ส่งผลเป็นปฏิสนธิจิตเราเรียกว่าชาติคือการเกิดนะคะทีนี้ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะบอกว่าเราจะหักล้างกรรมได้อย่างไรก็คือโลกุตระมรรคเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวหักซี่กรรมโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นโอ้โหหักซี่กรรมไปเยอะเลยเหลือเกิดในภพมนุษย์อีกแค่7ชาติถ้าสมมตินับชาติหนึ่งเป็น1กรรมการเกิดเนี่ยเกิดจากกรรมแค่กรรมเดียวนะคะก็7ซี่กรรมเหลือ7ซี่กรรมที่เชื่อมต่อกงล้อของสังสารวัฏพอสกทาคามิมรรคเกิดก็หักไปอีกเหลือแค่ซี่เดียวที่จะมาเกิดในกามภพนะคะเกิดในภพมนุษย์เนี่ยเหลือซี่แค่ซี่เดียวค่ะนะคะพอเป็นอนาคามิมรรคซี่กรรมที่เกิดในกามภพอ่ะไม่มีแล้วเหลือแต่ซี่กรรมที่ส่งผลไปเกิดในพรหมก็เบาบางมากนะคะเบาบางมากส่วนพระอรหันต์หักอิทธิพลของกรรมทั้งหมดเลยไม่ทำให้เกิดปฏิสนธิอีกเลยนะคะเพราะฉะนั้น
ตัวกงล้อมันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เชื่อมกับดุมแล้วไม่เชื่อมกับดุมนะคะนี่ก็คือเรียกว่าเป็นการหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรก็คืออรหัตตมรรคเกิดขึ้นในการเกิดขึ้นของอรหัตตมรรคเนี่ยค่ะไม่ได้เกิดแบบกบกระโดดหรือว่าไม่ได้เกิดแบบคนเดินลงไปในทะเลแล้วปรากฏว่ามันมีเหวลึกอยู่ในทะเลแล้วก็ไปตกเหวเลยนะคะมองไม่เห็นใช่ไหมคะเดินเดินเข้าไปเรื่อยๆปุ๊บตุ๊บลงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เป็นไปตามลำดับคือต้องเกิดโสดาปัตติมรรคก่อนแล้วก็สกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคก็ค่อยๆหักซี่กรรมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งของว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระอรหันต์เพราะทรงเป็นผู้หักซี่กรรมเป็นการสรรเสริญพระพุทธคุณนะคะว่าเวลาเราสวดมนต์ใช่ไหมคะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธก็คือทรงเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทโธแปลว่าด้วยพระองค์เองอย่างถูกต้องด้วยพระองค์เองนะคะคือเป็นการสรรเสริญพระพุทธคุณทีนี้พอเรารู้ความหมายแล้วตอนเราสวดมนต์ให้เราคิดถึงความหมายของอรหังด้วยทันทีถ้าเราสวดมนต์นะคะติปิโสภควาอรหังอรหังเสร็จปุ๊บการที่จิตมันคิดมันเร็วกว่าปากพูดอยู่แล้วนะคะความคิดเนี่ยเร็วมากเราก็เข้าใจเลยว่าอ๋ออรหันต์ก็คือว่าทรงทำลายซี่กรรมแห่งสังสารจักรทั้งหมดอันนี้คือความหมายหนึ่งนะคะถ้าเราคิดถึงความหมายขณะที่เราสวดมนต์จิตเราจะประณีตมากกว่าไม่คิดเรียกว่าเป็นจิตที่มีกำลังนะคะเป็นอสังขาริกจิตเป็นมหากุศลจิตญาณสัมปยุตแล้วถ้าเกิดกรรมนี้นำปฏิสนธิเราจะเกิดมามีปัญญาประกอบเป็นติเหตุกะบุคคลนะคะการคิดถึงผู้ที่ดีที่สุดในสังสารวัฏคือพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเราเข้าใจความหมายของบทสวดเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตเราอ่ะสูงขึ้นจิตเราสูงขึ้นเพราะว่าเรารู้จักเจ้าของศาสนาคือรู้จักพระผู้มีพระภาคอย่างแท้จริงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะคะอันนี้ก็คือว่าเราจะเห็นพระผู้มีพระภาคมากขึ้นทั้งเราเข้าใจความหมายของพระพุทธคุณทั้งเราเข้าใจธรรมะแล้วเราก็จะเข้าใจว่าอาจารย์ของเราคือพระพุทธเจ้าทรงรู้อะไรนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่อะไรใดๆเลยแต่ขึ้นอยู่กับปัญญาพุทธศาสนาเดินด้วยปัญญาอย่างเดียวเลยนะคะแต่เพียงแต่ว่ามีศีลกับสมาธิเป็นฐานเป็นบริวารเป็นองค์ประกอบรอบข้างนะปัญญาเปรียบเสมือนพระราชาแต่พระราชาอยู่คนเดียวของประเทศไม่ได้ต้องมีนายกรัฐมนตรีมีองคมนตรีมีข้าราชบริพารเยอะแยะมากมายนะคะแต่คนที่จะตัดสังสารวัฏคือปัญญาปัญญานี้สูงสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำว่าสัญญา7ประการสัญญา9สัญญา10เนี่ยองค์ธรรมจริงๆคือปัญญาทั้งหมดแม้กระทั่งตาทิพย์หูทิพย์องค์ธรรมก็คือปัญญาเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเลยนะคะพออ่านพระไตรปิฎกไปเรื่อยๆแล้วโอ้โหแบบนี่คือโลกของปัญญาค่ะความรู้ในพระพุทธศาสนาค่ะทุกค่ะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะคะที่มีปัญญาเพิ่มขึ้นทุกวันมากกว่าเมื่อวานนะคะเพราะว่านามรูปของพวกเราเป็นของใหม่นะคะวันนี้มันไม่ใช่ของเมื่อวานนะคะเพียงแต่ว่ามันต่อเนื่องกรรมที่นำปฏิสนธิมันยังเป็นกรรมเดิมอยู่เราก็เลยหน้าตาคล้ายๆเดิมนะคะคล้ายๆเดิมนิสัยก็คล้ายๆเดิมเพราะว่าพวังคจิตมันยังมีอารมณ์เดิมอยู่อะนะคะก็กรรมที่ส่งผลมันยังเป็นกรรมเดิมยังไม่หมดไม่หมดกรรมแต่จริงๆแล้วนามรูปเนี่ยเกิดใหม่สดใหม่ตลอดนะคะนะคะทุกค่ะนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเชิญพี่หญิงห้อยนำสวดมนต์ปิดสำหรับวันนี้ค่ะสาธุครับขอเชิญสวดมนต์ร่วมกันครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
สร้างขังนามามีสาธุครับขอบคุณคุณหมอครับขอบคุณอาจารย์ประเชิญครับอนุโมทนาทุกท่านด้วยครับขอกราบอนุโมทนาสาธุค่ะกราบสาธุค่ะผู้ชนะสาธุครับกราบสาธุค่ะขอบคุณค่ะ